สวัสดีจ้าวันนี้ชวนมาเที่ยววัดไผ่ล้อมจังหวัดปทุมธานีนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางมาสะดวกถนนก็ดีวันนี้ก็เป็นวัดที่มีชื่อนะมีชื่อดังมานานแล้วล่ะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยวัดไผ่ล้อมเนี่ยหน้าหนาวจะมีนกปากห่างเนี่ยจะอพยพมาจากทางอากาศหนาวโซนอากาศหนาวที่เป็นหิมะเนี่ยมาเกาะตามต้นไม้ที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยเยอะมากๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าหนาวก็เลยยังหน้าหนาวของเมืองไทยนะเลยยังไม่มีนกมาเมื่อก่อนมานี่นกเต็มไปหมดเจดีย์วัดไผ่ล้อมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันก็จะมีร่วมสร้างแปะทองลูกนิมิตสร้างประวัติศาสตร์บุญสำคัญกับวัดอัมพุวรารามก็คืออีกชื่อหนึ่งคือวัดไผ่ล้อมแต่ชื่อเต็มคือวัดอัมพุวรารามนะเชิญสักการะพระหยกห้องเทพตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกบุญนะใครจะเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ 5,000 บาทรับพระ4ขนาดกองละ 10,000 บาทรับพระ9นิ้วกองละ 50,000 บาทรับพระ4นิ้วกองละ 3,000 บาทรับพระ5นิ้วกองละ 1,500 บาทรับพระ3นิ้วนะช่วงวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีสมโภชเบิกเนตรพระประธานพร้อมทอดกฐินสามัคคีนะตรงนี้ก็จะเป็นท่านเจ้าอาวาสพระครูวิสุทธิ์กิตติคุณใครจะมาร่วมทำบุญก็ติดต่อท่านเจ้าอาวาสได้เลยมีเบอร์โทรตรงนี้จ้ะลมรื่นเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดไผ่ล้อมหรือวัดอัมพุวรารามชื่อเดียวกันด้านข้างนี้ก็จะเป็นป่าไผ่ถึงก็ถึงเรียกว่าวัดไผ่ล้อมไงเพราะต้นไผ่เยอะซึ่งนกปากห่างเนี่ยจะอพยพมาเกาะกันเยอะมากเลยช่วงหน้าหนาวของเมืองไทยนะเดี๋ยวไปเดินไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าไงลูกทักทายกันหน่อยแหมกระดิกหางกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเชียวเอาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเลยไปเดินไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ไงเนี่ยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวรารามเนี่ยตรงนี้จะมีนกปากห่างเนี่ยอพยพมาจากทางเขตหนาวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวรารามอำเภอสามโคกนกปากห่างมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากขึ้นทุกปีถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวประเทศไทยจะต้อนรับฤดูกาลแห่งการอพยพของนกปากห่างนกอพยพที่เปลี่ยนสถานที่หากินและขยายพันธุ์ซึ่งมาขยายพันธุ์ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วก็จะมาที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้นะจ๊ะไปเดี๋ยวไปดูริมแม่น้ำกันดีกว่าแถวนี้วัดเยอะนะตรงนี้เขาก็กำลังสร้างองค์พญานาคราชสององค์หรือไงยังไม่เสร็จมีโบสถ์วัดไผ่ล้อมเดี๋ยวไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยากันนี่ให้ดูองค์พญานาคราชสวยงามใหญ่โตมากเลยอยู่หน้าวัดไผ่ล้อมนะซึ่งจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำนี่เขากำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดไผ่ล้อมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท่าน้ำนี่เขาสร้างกำลังสร้างอยู่ไว้สำหรับปล่อยปลาบริเวณรอบๆวัดไผ่ล้อมร่มรื่นเดินไปยาวเลยเนี่ยมีทางเดินเข้าไปจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระในโบสถ์แต่ก่อนอื่นเราจะไปไหว้พระในโบสถ์เราจะต้องมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรอ๋อที่บูชากุมารทองกุมารทองหรือไอ้ไข่อ๋อก็เรียกไอ้ไข่ไอ้ไข่มีคนมาแก้บนเยอะแยะเลยไข่เนาะไอ้ไข่
าธุมีคนเอาตุ๊กตามาแก้บนเยอะแยะเลยตุ๊กตาแก้บนไอ้ไข่แต่ว่าไอ้ไข่นี่ให้โชคให้ลาบนะเนี่ยเออเปิดไฟไงอ่ะใส่แว่นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเนาะคนขูดกันมันเลยเนี่ยดูสิขูดกันจนต้นไม้มันเลยหาเลขกันแต่ว่ามีคนถูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเอาชุดมาถวายแก้บนกันทั้งตะเคียนทั้งไอ้ไข่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในโบสถ์กันดีกว่าด้านนี้ก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณก่อนจะขึ้นไปโบสถ์เราก็ต้องมากราบสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณผู้ดูแลวัดไพรรอมแห่งนี้นะจ๊ะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนโบสถ์ก็มีตั้ง3ชั้นนี่ไปนี่บูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชองค์พ่อเจ้าตักสินเดินขึ้นไปดูบนโบสถ์ตรงนี้ก็เป็นองค์พระศิวรีเถระเจ้าสาธุขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นองค์เทวราองค์เทวดาสาธุสวยงามเดี๋ยวเข้าไปดูในโบสถ์กันสวยงามมากเลยไปดูนี่บุ๊กตรงนี้เป็นองค์พระพุทธชินราชนะพ่อหลวงร.9นี่ดูรอบๆเป็นประวัติของในหลวงรัชกาลที่9เรียกของวันนี้ที่พระองค์โสมใช่ไหมที่มาทอดกฐินที่นี่นี่องค์สมเด็จเสด็จพ่อร.9ประวัติตั้งแต่เด็กๆเลยพระราชกรณียกิจและตอนที่ทรงผนวชด้วยสวยงามมีองค์หลวงปู่ทวดแกะสลักด้วยไม้สวยงามสกุลที่ฐานพระปฏิสถานเจดีย์ประจำปีเกิดนานนับพันปีเจดีย์ 7,000 องค์ 12 เจดีย์องค์ละ 500 บาทสาธุเนี่ยก็จะตรงหน้าต่างก็จะเป็นปีเกิดแต่ละปีมาลงมาเสงมาเมียมาแม่บกระกาจอบกุลสร้างพระแต่งตัวในพระอุโบสถรูปองค์เสด็จพ่อร.9ออกมาด้านนอกพระอุโบสถก็จะเป็นบริเวณรอบๆพระเจดีย์พระพุทธรูปพระพุทธชินราชมีรอบๆพระอุโบสถนะดูรอบๆพระอุโบสถมองไปข้างนอกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
อุโบสถสวยงามสำหรับวัดไผ่ล้อมก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะใครมาแถวปทุมธานีก็เชิญแวะมาเที่ยวมาทำบุญอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอากาศสดชื่นเย็นสบายมาปล่อยปลาก็ได้นะก็จะมีประมาณนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะบ๊ายบายวัดไผ่ล้อมเป็นวัดล่าสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่74ไร่แล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกปากห่างซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนกปากห่างก็จะเริ่มทำรังและผสมพันธุ์จนกระทั่งวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนเมื่อลูกนกโตขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พอเข้าฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนกปากห่างจะอพยพขึ้นไปทางเหนือยังประเทศอินเดียวัดไผ่ล้อมสร้างในสมัยสุโขทัยตามตำนานเล่าว่าสร้างโดยท่านเท้ามหาพรหมกับท่านเท้ามาลีมหาเศรษฐีอพยพมาจากกรุงสุโขทัยมาจับจองที่ดินทำกินบริเวณนี้กรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อพ.ศ. 1860วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2542ภายในวัดเนี่ยมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจได้แก่อุโบสถภายในประดิษฐานพระประธานคือหลวงพ่อโตเจดีย์5องค์อยู่ที่ด้านอุโบสถเป็นศิลปะแบบจีนนอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุต่างๆเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆสมัยเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองเครื่องเบญจรงค์ลายคามและธรรมาสน์บุษบก